็จองกันได้นะฮะสำหรับพักไฮแอทนะครับที่เอ็มบาซีก็มากันได้ที่บ้านผมจะแฮปปี้มากพี่ฮะแต่เราแฮปปี้ที่สุดเหรอฮะทุกวันนี้ลงทีไปครับผมไม่รู้จะพูดยังไงมันยังไงครับมันยังไงอะไรนะครับแฟนน้องครับผมไม่ก็เป็นสิไม่งั้นจะลงทำไมนึกออกไหมทำไมถึงตัดสินใจในการเปิดตัวครับเพราะหลายๆคนก็รีทายกับสิ่งที่เราเปิดตัวกันด้วยไม่รู้โกงหงไปแล้วได้ประโยชน์อะไรอ่ะคืออย่างแรกมันผมว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถูกป่ะมันไม่ใช่ความลับที่มันจะต้องแบบเฮ้ยมานั่งโกหกคนอื่นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนเกิดขึ้นได้เราเกิดขึ้นได้แล้วก็ผมว่าแบบเราก็ต้องเคารพกันเองอ่ะนึกออกป่ะคือถ้าแบบเราอยากอยู่กับเขาเราแฮปปี้กับเขาเราก็ต้องเคารพเขามันก็ต้องเริ่มต้นมายังไงฮะเจอกันรู้จักกันย้อนจุดเริ่มต้นชิปเลยเจอกันยังไงวะเจอกันตั้งแต่เด็กแล้วแหละเพราะว่าคุณพ่อก็เจอกันบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยฮะอะไรนะฮะไม่ได้นานขนาดนั้นนะฮะก็ไม่นานมากครับประมาณเท่าไหร่ที่เราคุยกันนะไม่บอกเจ๋วเองไม่นานหรอกครับคลิกกันเร็วเหรอก็มันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่มันก็ประมาณนึงอ่ะเราชอบแบบเมื่อก่อนเรารู้จักตั้งแต่เด็กแล้วเราโคจรมาเจอกันได้ยังไงพักหลังตั้งแต่เด็กแทบไม่เคยคุยกันเลยฮะแบบผ่านเจอผ่านด้วยเจอแบบแล้วจำไม่ได้ตอนแรกเราแบบเฮ้ยใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็คุยไปคุยมาก็โอเคแหละแต่ล่าสุดที่คุยนะครับก็เจอกับครอบครัวเขาอยู่ที่บ้านหรือไงเจอกันเพราะเจอที่ช่องนั่นดีเหมือนเจอเพราะว่าเพื่อนผมคนแบบแนะนำให้ครับก่อนหน้านี้แบบคุณแม่ของเราจะค่อนข้างหลงในตัวเราเรื่องความรักอะไรเงี้ยพอมาว่าเราเปิดใจอะไรเขาโอเคไหมก็เจอกันเรื่อยๆฮะผมเจอกับทั้งที่บ้านเขาเลยก็โอเคนะคุณแม่เขาก็ไปเกี่ยวให้พบกับเราเลยแสดงอาพีแสดงว่ากับที่บ้านคือไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาสิครับเขากับที่บ้านกันได้ผมคิดว่าโอเคนะวันนี้ต้องไปถามฝั่งนั้นดูไม่รู้ว่าผมว่าก็ปกติอ่ะก็เหมือนคนอื่นเขาก็ทำแล้วก็ทำปกติแต่ว่าเราเรียกกันแบบว่าพ่อปู่แม่ปู่เนาะครับไม่ผิดอะไรนี่ป้าไม่ผิดเออทำไมถึงเรียกหมูฮะมันกินเยอะอ่ะทานเยอะมากมากยิ่งคบกันยิ่งแบบมีความสุขยิ่งทานกันอยู่นะครับผมว่าผมเป็นคนชอบกินอยู่แล้วแต่แรกด้วยมันเกิดน้องเขามีเซอร์ไพรส์อะไรกันมาไหมครับได้เกิดเราใช่ไหมก็เจอพายก็มากินข้าวนี่แหละผมก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าแบบว่าจะมาด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกนึกว่าแบบกินที่บ้านปกติคือใครชวนกันพี่กับแม่ผมชวนน้องมาทำอะไรเราเป็นไงเขาเขินไหมเลยนั่งร่วมวงโต๊ะเขาไม่ได้เขินนะก็มาถึงก่อนนี้ดีแบบก็มาสายซื้ออะไรหรอซื้อบัตรคอนเสิร์ตให้ผมไปดูถ้าระบบแล้วว่าแบบก็อยากไปดูมากอยู่ก็ซื้อมาเลยแล้วแบบฮะหรอเป็นในวงการแบบต่างชาติคู่เรามาเพราะเวลาเราอเล็กธีระเดชอ่ะเหรอแก๊งน้องด้วยนะที่เต้นกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เจอบ้างแก๊งน้องแล้วแฮปปี้เนาะกับความรักครั้งนี้ก็แฮปปี้ดีนะเราก็แฮปปี้อ่ะมองอนาคตเลยไหมมันดูแฮปปี้มากมันก็ควรจะต้องมองแบบนั้นแหละมันก็ต้องมองไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้อยากจะมานั่งแบบเสียเวลาคุยกับใครแล้วก็แบบต้องมานั่งทะเลาะกันผมว่ามันเลยวัยแล้วอ่ะที่จะแบบมานั่งแบบเดี๋ยวก็มานั่งเลิกกันมานั่งแบบเกลียดกันไม่ใช่เรื่องแล้วอ่ะอันนี้เลยมองไปสเต็ปใช่ขอบคุณมากครอบครัวทั้งสองครอบครัวก็โอเคไม่เก็บไม่รู้ก็ต้องไปถามเองอ่ะแม่ก็บอกว่าพี่ชอบใครก็ชอบด้วยครับตอนนี้แม่ผมก็ยืนอยู่เนี่ยแหละครับแต่ว่าแม่ของตัวเองรู้สึกไม่หวังไม่ครับไม่ครับ